สอนใส่ซับไทเทิลในวิดีโอง่ายๆโดยไม่ต้องพิมพ์ Step into the sanctuary of style and comfort. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำซับไทเทิลในแอปพลิเคชัน InShot กันนะคะซึ่งการทำซับไทเทิลใส่ในวิดีโอก็จะช่วยให้คนที่ดูคอนเทนต์ของเราเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราพูดได้มากยิ่งขึ้นณปัจจุบันนะคะในแอปพลิเคชันตัดต่อเกือบทุกแอปเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันนี้หมดแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำในแอปพลิเคชัน InShot กันค่ะอันดับแรกเปิดแอป InShot ขึ้นมาคลิกที่วิดีโอ New แล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อค่ะและต้องเมคชัวร์ก่อนนะคะว่าวิดีโอของเราเนี่ยมีเสียงพูดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า AI ของเขาเนี่ยก็จะจับจากเสียงที่เราพูดแล้วก็จะมาพิมพ์เป็นซับไตเติลให้เรานั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนการทำให้เราเลือกที่ Text นะคะจากนั้นไปที่ Captions ค่ะจากนั้นให้เราคลิกที่วิดีโอนะคะหรือว่าคลิกที่ Record หากวิดีโอของเรายังไม่มีเสียงเนาะจากนั้นก็สามารถเลือกภาษาได้เลยนะคะว่าจะให้เขาทำซับไตเติลออกมาให้เป็นภาษาอะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยรองรับนะคะทุกคนเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นก็กด Start ได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะ Generate ซับไตเติลออกมาให้แบบนี้เลยค่ะStep into the sanctuary of style and comfort. ถัดมาสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือดูว่าซับไตเติลของเราเนี่ยมันถูกซีนไหมมีเซนเทนไหนมีประโยคไหนที่เขียนผิดหรือเปล่าก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะส่วนตัวเราคิดว่าแอปตัดต่อในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดนะคะแล้วก็สามารถทุ่นแรงการทำงานให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเราได้ดีทีเดียวค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย